สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยุกไอทีจะทำแกงส้มปลาทูใส่ดอกแคและมะละกอค่ะได้ผักจากสวนเกษตรอินทรีย์ช่วงนี้กำลังทำสวนมีผักตามธรรมชาติเราก็จะมาทำแกงส้มเป็นเมนูอร่อยอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดนะคะแกงส้มนี่ที่บ้านขาดไม่ได้เลยประเทศไทยเราเนี่ยอาหารอันดับหนึ่งก็แกงส้มนี่แหละค่ะอร่อยที่สุดต่อไปก็จะทำการโขลกเนื้อปลาทูใส่รวมลงไปกับพริกแกงนะคะเพื่อที่จะทำให้มีความเข้มข้นน้ำแกงที่เป็นน้ำแกงส้มนี่จะมีความนัวอร่อยขึ้นค่ะสำหรับช่วงนี้แม่บ้านอยู่อิตินั้นก็จะค่อนข้างล่าช้าในการตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะเพราะว่าทำน้ำพริกส่งขายให้ลูกค้าเกือบทุกวันเลยค่ะทำต่อเนื่องหรือถ้าทำก็ทั้งวันเลยก็ขออภัยเพื่อนๆทุกท่านมากๆต่อไปแล้วก็ตั้งกระทะต้มน้ำค่ะน้ำเปล่าใส่ลงไปส่วนหนึ่งก่อนเพื่อที่จะทำการเคี่ยวพริกแกงให้มีกลิ่นน้ำหอมนะคะพริกแกงเราได้โขลกเนื้อปลาทูใส่ลงไปเพื่อทำให้น้ำแกงนั้นเข้มข้นเวลาแกงแบบนี้มันจะก็จะมีรสนัวปรุงง่ายค่ะเป็นการแกงแบบสูตรของแม่บ้านยุกทีเป็นสูตรที่คุณแม่เคยทำให้ทานตั้งแต่เป็นเด็กนะคะแกงแบบบ้านๆรสชาติบ้านๆแบบนี้อร่อยมากค่ะพอน้ำแกงเดือดมันก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คอยตักออกเอาค่ะสีของแกงส้มที่ใช้พริกแกงตลาดนี้ก็แดงดีค่ะสวยดีแล้วก็เติมพริกสดกับหอมแดงโขลกหยาบใส่ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มเติมกลิ่นหอมๆถ้ามีกระชายก็ใส่ลงไปเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้กระชายที่บ้านหมดที่ปลูกไว้ก็แห้งตายไปก็เลยไม่ได้นำมาใส่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะใส่หอมแดงกับพริกสดเติมเกลือแกงเพื่อปรุงรสนัวก่อนอันดับแรกนะคะพอน้ำแกงเดือดดีแล้วก็นำปลาทูใส่ลงไปเป็นตัวๆเลยค่ะวันนี้แม่บ้านยุกตีใช้ปลาทูที่ไปซื้ออยู่ร้านประจำร้านนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ขายไม่แพงนะคะเขาขายแพ็คละ35บาทได้2ตัว3แพ็คก็ขาย100บาทแม่บ้านยุกตีใส่ลงไปทั้งหมด3ตัวค่ะสำหรับวิธีสังเกตปลาทูนะคะปลาทูที่มีความสดใหม่ก็ดูที่ผิวตัวข้างนอกนะคะจะมีสีออกสีเงินรุ้งนะคะเป็นสีเงินรุ้งแบบนี้จะเป็นสภาพของปลาทูที่ทำสดใหม่ทุกวันถ้าเริ่มมีเมือกแล้วก็มีสีเหลืองๆนั่นก็คือข้ามคืนข้ามวันมาแล้วอันนั้นก็จะได้ทั้งปลาทูที่เนื้อไม่อร่อยแล้วก็มีกลิ่นไม่ค่อยดีนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่นำมาฝากต่อไปก็พอน้ำที่เราใส่รอบแรกมันงวดลงนะคะแล้วก็มาเติมน้ำเปล่าลงไปอีกค่ะน้ำเปล่าก็เป็นน้ำที่เป็นน้ำล้างคกที่ตอนเราโขกพริกโขกอะไรนี่แหละค่ะเทใส่ลงไปเป็นเคล็ดลับความอร่อยของการทำอาหารแบบบ้านๆเติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกประมาณ6ช้อนโต๊ะที่แม่บ้านใส่ลงไปนะคะความเปรี้ยวเอาที่ชอบเลยค่ะและอีกอย่างมะขามเปียกของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะความเปรี้ยวก็แม่บ้านก็กะเอาตามความชอบน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะตัดรสเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะผงนัวสำหรับคนที่ทานนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือตามชอบค่ะเติมความนัวด้วยน้ำปลาให้กลิ่นหอมๆของแกงส้มด้วยค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะลงไปก่อนนะคะเราจะปรุงรสนี้เพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมพอดีก่อนหลังจากใส่ผักแล้วค่อยมาปรุงเพิ่มได้ค่ะพอเราปรุงรสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วก็มาชิมดูก่อนค่ะชิมก่อนที่จะนำผักที่จะเป็นผักแกงส้มวันนี้ใส่ลงไปผักวันนี้ก็เป็นผักจากสวนเกษตรอินทรีย์นะคะใส่ลงไป2อย่างเป็นผักที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแบบนี้มันก็จะช่วยทั้งได้ความสดใหม่แล้วก็รสชาติหวานดีด้วยค่ะที่สำคัญมากเลยคือปลอดสารเคมีเป็นผักที่ปลูกเองนี่ดีที่สุดนะคะในช่วงนี้เวลาเราแกงไปเนี่ยถ้ามีความร้อนมีไอร้อนเพื่อนๆจะสังเกตประเภทที่เป็นแกงที่ใส่พวก
ครื่องแกงพริกแกงเขาจะสกัดเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งจะเป็นสิ่งสกปรกก็ได้นะคะแต่มันก็เป็นเครื่องแกงเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรนั่นแหละค่ะแล้วก็คอยตักออกในรูปของฟองนะคะเกิดขึ้นเป็นฟองไม่งั้นมันก็จะทำให้อาหารนั้นสามารถที่จะบูดเปรี้ยวเสียได้ง่ายค่ะต้องตักออกแล้วก็เป็นช่วงที่เรารอให้ผักที่สุกยากคือมะละกอใส่ลงไปนะคะนี่วิธีสังเกตนี่คือมะละกอใช้ได้แล้วนะคะจากเนื้อสีขุ่นก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นี่คือเขาสุกแล้วพอมะละกอสุกได้ที่แล้วเราค่อยนำผักอีกหนึ่งอย่างที่ใส่ในวันนี้ในคลิปนี้นะคะก็คือดอกแคแควันนี้เป็นแคแดงแต่ว่าก็ไม่แดงแก่มากเริ่มจะมีขาวแล้วเพราะว่าเป็นต้นดอกแคที่ปลูกไว้นานค่ะเริ่มจะกลายไปเป็นขาวแล้วแคแดงนี่เป็นผักมีสรรพคุณทางยาดีนะคะเป็นยาเย็นช่วยไล่หวัดพอใส่ดอกแคลงไปก็ไม่นานค่ะเราแค่น้ำซุปที่กำลังเดือดปุดๆนี่คนลงไปให้ดอกแคนั้นสลดก็ถือว่าเป็นใช้ได้แคสีแดงพอเราคนใส่ในน้ำร้อนโดนน้ำร้อนเขาจะกลายเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะทานแล้วอร่อยมากมีกลิ่นหอมดีนะคะเติมกลิ่นน้ำหอมให้แกงส้มเราด้วยใบมะกรูดเชกนะคะใส่ลงไปพอประมาณนี่ก็ถือว่าเสร็จสับในเครื่องปรุงที่เตรียมใส่ในวันนี้ในการทำแกงส้มนะคะวัตถุดิบเท่าที่มีวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในการทำแกงส้มพอใส่สัตว์ผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาชิมรสชาติดูก่อนค่ะเพราะว่าผักนี้จะเป็นผักที่มีปริมาณน้ำในเนื้อผักทำให้จางลงแล้วก็ค่อยมาเติมน้ำปลาเพิ่มเติมลงไปค่ะเพราะความเปรี้ยวอะไรอย่างอื่นเราได้หมดแล้วเพิ่มแค่ความนัวน้ำปลานั้นจะให้กลิ่นหอมด้วยนะคะนี่ก็สำหรับแม่บ้านยังถือว่าเป็นรสชาติที่ใช้ได้แล้วเมนูวันนี้เราใช้เป็นปลาทูที่เป็นปลาทูนึ่งนะคะเราไม่ได้ทอดเป็นสำหรับคนที่ทานเกลียนนะคะไม่ชอบหรือว่าเราจะอ้วนก็คือใช้ได้เลยแกงส้มปลาทูใส่ดอกแคและมะละกอเมนูไล่หวัดได้อย่างดีเป็นสมุนไพรช่วยรักษาโรคหวัดโรคไข้ไปในตัวถ้าชอบคลิปนี้แม่บ้านอีทีก็ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเมนูอร่อยสำหรับคนไทยเราแกงส้มนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ